หาลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรพูลพิภพเกษมทรัพย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพืชสวนนะคะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ของเรานี่เองนะคะท่านจะมาเล่าให้พวกเราฟังทางด้านงานวิจัยค่ะว่าตอนนี้การปลดปล่อยกินเฮาแก๊สนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะ,ะท่านจะมาบรรยายในหัวข้อนะคะงานวิจัย อ่ greenhouse gas removal emission mm hmm. ในสาขาพืชน,นะคะอาศาสตราจารย์ดร uh พุนพิพภพเกษมทรัพย์นะคะท่านเคยเป็น chairman international biology olympic นะคะแล้วก็ international advisory board นะคะ feed the future innovation lab for collaborative research on horticulture นะคะและท่านยังเคยดำรงตำแหน่งเป็น director horticulture innovation lab regional center of เอเชียนะคะปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทยฝรั่งเศสนะคะหรือว่า Dora Center แล้วก็เซียก้าซีเนียเฟลโล่ด้วยนะคะค่ะ,ะางสไลด์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์เรียนเชิญศาสตราจารย์ดรพูลพิพภพเกษมทรัพย์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะครับ ครับไม่ค่อยได้ใช้ขอบคุณนะครับก็ขอเล่าแนวคิดในบางส่วนนะครับเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคการเกษตรจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นเป็นเรื่องของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มหาลัยทั้งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานวิจัยของประเทศไทยนะครับในส่วนที่ รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน greenhouse gas removal emission ประเด็นก็คือผมเชื่อว่างานวิจัยการตรวจวัดการตรึงการปล่อยกา๊าซเรนกระจกเเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยแต่ประเด็นก็คือว่าในการจัดลำดับความสำคัญของข,องข้อเสนองานวิจัยเนี่ยงานพวกนี้จะโดนโยนไปไว้ไท้าย นะครับแต่เราเราก็ต้องมองนะครับว่าเราทํางานอันนี้เพื่อประโยชน์ของใครทําตามกรอบที่กําหนดเอาไว้หรือว่าเราจะเสนอให้ทําในสิ่งที่ควรจะทํางานพวกนี้เป็นงานซึ่งใช้เวลานานนะครับซึ่งซึ่งขัดกับนโยบายในปัจจุบันเราต้องการสามเดือนหกเ,เดือนทําให้เสร็จเลยนะครับแต่งานพวกนี้เป็นงานผมผมจะเสนอก็คืองานข้าวเนี่ยให้ทำสิบปียี่สิบปีนะครับยางพาร,ราเนี่ยต้องทําหลายสิบปีนะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะต้องสื่อสารกันให้ได้ว่าเราทําเพื่อประโยชน์อะไรใช้เกณฑ์อะไรกําหนดความสําคัญใครเป็นคนกําหนดเกณฑ์กาหนดความสําคัญอันนั้นใครเป็นคนทํานโยบายใครเป็นคนบอกว่าอะไรมากอ่อนอะไรมาหลังใครมีส่วนร่วมในการจัดทําบ้างใครเป็นผู้สรุปสุดท้ายปกติเราก็จะถามความเห็นจากสเต็กโฮเดอร์มีคณะผู้เชี่ยวชาญร,ร่างแผนแล้วก็ไปฟังความเห็นเพิ่มเติมมาปรับปรุงแล้วก็สรุปแผน พูดได้ง่ายคือเราถามคอนเซนแซสของของคนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันกันนะครับแล้วสิ่งที่เราเชื่อเรารู้กันในปัจจุบันนี้เป็นยังไงอะเราก็ถามความเห็นกันว่า,าเราทุกคนคิดว่ายังไงเราก็มาทํากันนะแต่แต่จริงๆผมจะมีนิดนึงผมจะชี้ให้ดูว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ดได้นะมันมีอย่างอื่นโผล่เข้ามาได้นะครับเราลําดับความสําคัญยังไงตามขนาดรัผลกระทบ ของความเสี่ยงไหมความเสี่ยงในปัจจุบันผลกระทบในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้อนาคตอันไกลหรือว่ายังไงนะครับเราประเมินผลตอบแทนการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่านะครับประเมินผลกระทบความเสี่ยงหากไม่ลงทุนด้วยไหมนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจทางสังคมแล้วก็อื่นหรือเปล่านะประโยชน์โดยรวมทางตรงทางอ้อมอื่นๆเยอะมากเลยนะครับประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ํา กรอเวลายาวนานเท่าไหร่นะครับทำเรื่องใดก่อนหลัง sustainability สร้างทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนมาด้วยหรือเปล่านะครับผมผมเอาภาพนี้มาให้ดูนะาภาพนี้ผมอ,อธิบายตัวเองได้ง่ายมากนะครับเวลาเราเสนองานให้ทำนี่นะเราก็บอกว่า,เ,าเราเสนอโครงการวิจัยนะครับเราก็ต้องมเอีเป็นเรื่องอะไรนะจุดมุ่งหมายคืออะไรกิจกรรมคืออะไรเอาพุทนี่นับตามกิจกรรมใช่ไหมครับ นะก็ก็ง่ายๆเราเสนอบอกว่าเอาเราจะาย้ายก้อนหินมาใส่ในขวดน้านะนะครับท่านก็ท่านก็จะประเมินโครงการเราตามปริมาณก้อนหินที่เราทําได้ภายในเวลาเท่าน,นั้นท่าน,นี้แต่หลายท่านก็จะบอกว่าทําไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเอา่าเพราะท่านท่านก็อาจจะลืมดูไปว่าถ,ถ้ากาไม่ทําอย่างนี้มันอาจจะอดน้ําตายนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นเกี่ยวข้องเลยครับการย้ายก้อนหินกับกับการจะอดน้ําไม่อดน้ําของกาเนี่ยนะมันดู ไกลกันมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่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 กลายเป็นสิ่งที่เรารเผชิญหน้าในทุกวันนี้เลยนะครับก็คือการเสนอโครงการวิจัยอะไรเข้าไปเนี่ยเรามองเรามองเอาพุทของ Activity มากกว่าเอาคำแกบอิมแพกที่ที่อธิบายกันยากถ้าถ้าผู้สรงวุิไม่เห็นก็ก็ไม่เห็น นะครับแต่ที่ยากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือท่านที่กําหนดนโยบายนะนะครับท่านถ้าท่านท่านจัดรับฟังความคิดเห็นนี่นะในในคนที่เข้ามาหลายร้อยคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวท่านเองนะครับที่ที่พูดถึงผลกระทบความเสี่ยงในอนาคตซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับออันนี้มาจาก Thailand third b i n u n i a l u p d a t e Report นะครับเป็นอันที่สามนะเพิ่งส่งไปเมื่อสองปีที่แล้ว อันที่4นะครับอาจจะส่งปลายปีนี้นะครับก็เป็นความลับของประเทศไทยอยู่นะครับเรายังไม่เห็นจนกว่าจะจะขึ้นขึ้นเว็บของ u n f c c นะครับเราบอกว่าในภาคการเกษตรนี่นะครับเราก็ใช้เทียสองวิธีการคำนวณเนี่ยใช้เป็นเทียสองค่อนข้างจะเยอะแล้วในภาคการเกษตรนะครับเทียสองคืออะไรครับเป็น country specific หรือ regional specific emission factor หรือ stock change factor นะก็ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ประเด็นที่ที่ผมถามขนาดนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นเป็นคนที่ที่เงยหน้ามองอนาคตไปนิดนึงนะครับนักวิจัยของของพวกเราเนี่ยนะภาคการเกษตรเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นบทบาทเป็นความรับผิดชอบของเรานะที่จะขยับให้มันเป็นเทียสามไหมนะครับเราจะต้องทําหรือเปล่าครับวันนี้ก็ดีใจนะครับมีท่านที่กําหนด นโยบายของประเทศไทยมาอยู่ในนี้ด้วยหลายท่านนะครับตัวอย่างนี้มาจากจากญี่ปุ่นเนาะอ่าผมผมก็ไปนั่งนั่งอ่านดูนะครับนั่งอ่านรายงานของญี่ปุ่น800กว่าหน้านั่งอ่านรายงานของอเมริกา800กว่าหน้านะครับของประเทศไทยจําไม่ได้รวคบว่ากี่ร้อยหน้านะแต่ว่านี่คือตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าจะดู country specific นะ emission factor นี่นะถ้าเรามีต้องถามให้ถามให้ดีก่อนนะว่ามีเหตุผลไหมว่าเฮ้ยมัน มันมันใช้ได้ไหมมันเหมาะสมไหมถ้าใช้เนี่ยเหมาะถ้าตอบว่าใช่ก็อ่ะใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไปหานะไปหาว่ามีของอ่มีของประเทศอื่นที่ใกล้ๆกกันกับญี่ปุ่นหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ไปดูที่มันใช้ได้ไหมถ้าถ้าใช้ไม่ได้ก็ก็ใช้เป็นใช้เป็น default นะครับอ่ตรงนี้เนี่ยผมผมก็ได้ยินอ่ท่านวิทยกรท่านพูดไปแล้วเนาะแต่ผมจะชี้ให้ท่านดูอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ย ปล่อย co 2มา350กว่าล้านตันนะครับขณะที่ขณะที่นะถ้าถ้านับ b l u ุนี่นะครับ land use land use change นี่นะก็ก็เป็นส่วนที่ตรึง co 2ให้ประเทศไทย91ล้านตันต่อปีอันนี้อันนี้เป็นปลาใหญ่เลยนะอันนี้เป็นเป็นอันที่ใหญ่มากขณะที่ในส่วนที่ที่ปล่อย co 2อออกมาเนี่ยภาคการเกษตรปล่อยมา ห้าสิบสองล้านตันนะครับห้าสองล้านตันนั้นก็เป็นข้าวซะเยอะนะครับเป็นอ่าอ่าเป็นวัวควายเรออกมานะที่เป็นมีเทนนะครับขอโทษนะครับเป็นสับสับไทยๆเนาะก็ก็ยอมรับกันนะว่าอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็มีมีไนโตรซอกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการใช้ปุ๋ยนะครับสามอันนี้เป็นเป็นตาใหญ่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเรากลับไปดูนะครับในรูรุ่ที่ ที่ตรึงซ o 2ให้ประเทศไทยตั้ง9.1ล้านตันนี้นะ25ล้านตันมาจากป่าไม้กับสวนป่าแต่ทราบไหมครับอีก73ล้านตันมาจากยางพารายางพารานี่เป็นปลาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมผมก็จะเรียนว่าถ้าท่านจะใส่เงินเข้าไปนี่นะท่านท่านดูตรงนี้ไหมว่าจริงๆท่านนับยางพาราได้ครบถ้วนหรือยังท่านนับป่าได้ครบถ้วนหรือยังยางพารานะี่ยมี25ล้านไร่นะ แต่ป่ามีหนึ่งร้อยสองล้านไร่นะครับป่าหน,นึ่งหนึ่งร้อยสองล้านไร่เราเซมได้แค่พิ้าล้านตันหนึ่งนะนะครับผมผมกําลังถามท่านว่าผมกําลังถามท่านว่าเอาละมันก็ดีนะเราเราจะมาหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่เราที่เราตรึงไว้ทั้งเยอะเนี่ยเรานับบ้างแล้วยังเรานับครบถ้วนแล้วยังนะครับถ้าเรานับครบถ้วนให้เรียบร้อยแล้วดีไม่ดีนะครับเรา เราจะเหลือกระจิตดเดียวนะที่เราจะต้องต้องไปหาหางานทำอะ่ะนะครับท่านท่านทราบใช่ไหมครับปตทปลูกนะปลูกป่าไปหนึ่งล้านไร่ผมไม่รรทราบปตทใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับแต่ปะกติเนี่ยเขาบอกว่าปลูกป่าหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งไร่เนี่ยใช้เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถึงสองหมื่นบาทต่อไร่นะปตทปลูกไปล้านไร่เนี่ยดีดีไม่ดีนะดีไม่ดีอ่าจะใช้เงินไปเกือบเกือบสองหมื่นล้านนะ สองหล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราบอกเราจะตั้งเป้าลดลดไปกี่กี่ร้อยล้านตันเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับเป็นล้านล้านบาทนะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้ปลูกป่าด้วยนะครับวันนี้ง่ายๆเลยครับว่าหนีไม่พ้นนะครับเส้นทางที่ง่ายสุดรัดสุดใกล้สุดเนี่ยก็คือมามานั่งดูสิ่งที่เรามีอยู่ quantify จัดจัดให้ใช้ประโยชน์เพรมันให้ได้เต็มที่นะครับเป็นต้นทุนที่น้อยที่สุด นะครับ c b บี CB เนี่ยมีตอนนี้มีมียางพาร,ราตัวเดียวนะครับสุทธิเจ็ดสิบสามล้านตันตรึงตามน้ำมันยังไม่เข้านะไม้ผลยังไม่เข้าแต่ทีมที่เขาทำข้อมูลนี้ให้ประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเ็าเตรียมมาไว้แล้วนะข้าวเนี่ยปล่อยมาที่กจุดหกล้านตันเดี๋ยวผมจะผมจะบอกมุมมองผมให้ฟังว่าข้าวผมคิดว่ายังไงนะแล้วก็ปล่อยไนรตรออกไซด์ออกมา ะครับ8.4ล้านตันนะแล้วก็วัวควายนะ8.4ล้านตันเหมือนกันนะครับคำถามไม่ง่ายคือในวันนี้มีอะไรบ้างไหมที่เราควรจะทำนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะทำได้ What else could we do นะเราเราตั้งเป้าไว้ถูกต้องหรือเปล่าเราเรามองไปในทางเดียวกันทั้งหมดไหมครับที่มองที่คาร์บอนเครดิตกันแต่จริงๆแล้วนี่นะ จริงๆแล้วการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเป้าหมายของเราใช่ไหมครับหลายท่านพูดตรงนั้นผมถามให้ท่านดูครับว่าจริงๆจริงๆปลาใหญ่สุดๆเลยนะนะก็คือนับสิ่งที่เรามีอยู่นะให้มันเต็มที่ซะก่อน 4A 4B อครับภาคป่าไม้นะแล้วก็ภาคแล้วก็ยางพาราแล้วก็ไม้ผลนะแล้วก็ปั๊มน้ํำมันดีไม่ดีตรงนี้นะครับดีไม่ดีตรงนี้ขอโทษนะครับผมว่าสองอยล้านตันนะง่ายๆเลยนะครับนะ แต่ว่าแต่ว่าสองร้อยล้านตันนี้มันไม่ได้มันอาจจะไม่มาโดยที่เราไม่ลงทุนอะไรเลยนะท่านอาจจะต้องลงทุนอาจจะตันละบาทนะครับแทนที่จะลงทุนตันละสองหมื่นบาทนะท่านอาจจะต้องลงทุนตันละบาทใช้เงินสักสองร้อยล้านนะครับเพื่อที่จะทำตรงนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็จะมี i p c c guideline สองพันหกซึ่งเขายังใช้กันอยู่เลยนะแต่ข้อสำคัญคือเขามี refinement โผล่ขึ้นมา 2019อันนี้น่าน่าสนใจมากง่ายๆก็คือ IPCC เนี่ยฉลาดเนาะเขาก็ทำขึ้นมาไกด์ไลน์อันแรกออกมาก่อนนะแต่เขาก็เขาก็บอกว่าเวลาผ่านไป10ปีละ10กว่าปีแล้วก็มาดูกันซิว่าประเทศไหนทำอะไรบ้างมีมี best practice ที่ไหนบ้างที่เขาเขาสามารถจะมาเป็นตัวอย่างได้เขาก็มาเอามาเป็นตัวอย่างใส่ให้ในปี2019นี่นะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปอ่านท่านไปอ่านดูนะครับมันน่าสนใจมากนะครับ อันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วเนาะ CO2 f l x ก็คืออ่ะผมพูดหน่อยละกันเพราะมันเกี่ยวข้องนะการการตรึง CO2 นะการปล่อย CO2 เนี่ยนะครับการตรึง CO2 ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการพืชสังเคราะห์แสงนั่นคือสาเหตุที่ยางพาร,รากับป่านะตรึงเยอะนะแล้วก็ปล่อย CO2 ออกมาผ่านการการหายใจ,จ,จนะการย่อยสลายนะแล้วก็การเผาไหมนะ้นะครับใช่ว่าจะ แล้วก็มีในเซสายนะว่ฟาของ notification ดีนะ f i ตอนเราควรจะต้องเปลี่ยนจากสามส่วนกัคือมีเทโนเจเนซิสนะครับแอโนรูบิกคอนดิชันเช่นในในข้าวแล้วก็การการการทำปุ๋ยมากคควรจะติดเพื่อจากสัตว์เคี้ยวเอื้อไดยินได้ยยิ่อสัตว์เี้ยวเอืินดยินดนีฟังสันเผ่าากเขไม่มีอรหมดของ คือตัวอนมันควรจะติดต่อเจ้าท่านก็ต้องเล่เาให้ฟังไปแล้วนะครับกระบวนการมีเยอะแยะเลยนะประเด็นของเราก็คือว่าวันนี้ถ้าเราถ้าเรานับ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 อย่างเดียวใช้ค่า default ใช้ค่าคันที่เป็นเนับอย่างเดียวเราไม่มีโมเดลเข้ามาดูาเราเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนประเด็นสําคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าไปปรับแก้ตรงไหนเป็นประเด็นที่ต้องปรับได้แก้ได้ ผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่คืออห้งนี่คือสาเหตุเขาบอกว่าเทียงสามน่ะสามเนี่ยเมื่อสิบหกปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกให้ใช้เป็นไม่รู้เหมือนกันเขานะครับประเทศไทยไม่ไม่ค่อยมีใครทําซิมูเลชันมีอยู่น้อยมากนะครับรวมถึงคณะเกษตรที่นี่ด้วยนะครับเข้าใจว่าตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยมีอาจารย์อยู่ทรึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับที่ทําโมเดลนะไปลองังนไม่ได้ซึ่งหนึ่งคนจะเป็นผมมาแล้วนะครับก็ คาร์บอนพะูลผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับคาร์บอนพูลมันก็มีหลายอันเนาะมี a ground biomass below ground Biomass ที่เขาใช้ระบบ Biomass กกลายเป็น Dead Wood กลายเป็น l i t t e รกลายเป็นทาวเ s t e d Wood Product แต่ข้อสำคัญเนี่ยเวลาต้นไม้ตรึงซี2ไปแล้วเนี่ยมันมันตรงนี้อย่างรก่ไรากเนี่ยพอรากตายไปแล้วนี่นะมันกลายเป็นลิเทอร์อยู่ในดินแล้วมันก็กลายเป็นโซลไออนิกแมสเตอร์ matter. นี่คือส่วนที่ส่วนที่ประเทศไทย ยังไม่เคยนับส่งเลยนะนะครับนี่คือนี่คือสิ่งสําคัญมากเลยว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้เรายังไม่ได้นับเลยอะ่ะทําไมเราไม่นับอะ่ะบางทีมันอาจจะมีหลายล้านตันหรือว่าหลายสิบล้านตันนะครับนะครับอ,อย่าลืมนะครับตันหนึ่งคือสองหมื่นบาทนะหนึ่งล้านตันก็คือสองหมื่นล้านนะสิบล้านตันก็คือสองแสนล้านนะครับนะครับผลตอบแทนสูงมากผมเอาหน้านี้มาให้ดูเนาะเพราะว่าผมผมคุยกับผู้มีอํานาจในประเทศไทยมา เป็นเวลาปีครึ đó, ่งแล้วนะท่านก็ท่านก็ยังผมผมไม่รู้จะอธิบายว่าไงผมอธิบายด้านนี้แทนแล้วกันหน้านนี้ง่ายๆนะครับอยู่ในอยู่ในสองพันสองพันหกเลยนะนะสิบหกปีที่แล้วเขาพูดถึงว่าไบโอแมสนะครับมันก็จะต้องมีอะไรบ้างเขาอธิบายกระบวนการของไบโอแมสมีอบอุกราวบีโร่กราว เขาก็มีนี่ครับ GPP g r o s s Primary Production ต้นไม้มันตรึง CO2 เข้ามาทั้งทั้งหมดได้เท่าไหร่ในในอ e นะีโคซิสเต็มหนึ่งะในระบบนิเวศหนึ่งนะครับแล้วพอนับที่มันปล่อยออกไปแล้วโดยต้นไม้นี่นะมันก็จะกลายเป็นเน็ตสุทธินะ Primary Production เป็น NPP นะครับและ NEP คืออะไรครับ Net Ecosystem Production ก็คือเอา NPP เนี่ยลบด,ด้วย เฮตโทรโทฟิกเรสปเรชันคือการหายใจของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้นะของจุลินทรีนะครับแต่ที่เขาบอกไว้ชัดเจนที่สุดในโลกเลยนะครับวันนี้นะผมใส่หน้าไว้ให้ด้วยละตอนนี้จะได้ท่านจะได้ไปเปิดหากันดูง่ายๆนะครับหน้าหหน้าเจนะจากที่มีทั้งหมด21หน้านะครับใน chapter หนึ่งในอินโทรดักชันเลยนะครับนะครับเขาบอกไอเน็ตไบโ p r o d u c t i o NBP n เนี่ยคืออะไรครับเอา NEP มาลบด้วย c าร์บอนลอสจาก d i s เ r อร์เบน Cle aring, land clearing Land c r e a r i n g Harvest คือไฟเผาทั้งหลายพูดง่ายๆคือเขาบอกว่า Carbon Stock Change ที่จะรายงานนะรายงานใน national greenhouse gas inventory สำหรับ land use category เนี่ยเท่ากับ NBP นะนี่คือที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่า NBP เขาบอกว่าจะรายงานให้ได้ต้องใช้ NBP นี่คือตัวสำคัญที่สุดแต่แต่พูดง่ายๆคือ NBP เนี่ยมีคนทำน้อย นะมีคนทําน้อยแล้วเครื่องมือมันแพงเครื่องมือมันตั้งสองล้านห้านะสองล้านหนะเขาก็เลยใช้วิธีเป็น estimate จาก net change in carbon stock นะครับนี่ก็คือใช้ biometric ววังั้นเถอะ i o o m t t r i c รวมกับผู้อื่นอื่นนในขณะเดียวกันก็บอกได้ว่าใช้ใช้วิธีการวัดโดยตรงจาก gas flux rate โปรดสังเกตนะครับข้อหนึ่งเนะี่ยเขาใช้คำว่า estimate นะประเมินประเมินโดยดูว่าต้นไม้มันโตขึ้นเท่าไหร นะครับคาร์บอนที่มันเก็บไว้ในต้นในรากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันที่สองนี่เขาบอกเขาบอกว่าวัดโดยตรงประเมินโดยตรงจากแก๊ส flux rate การแลกเปลี่ยน CO2 ระหว่างระบบนิเวศกับกับแอนโนสเฟียร์ชั้นบรรยากาศนะครับวิธีแรกก็คือ change in carbon stock เนี่ยก็มี above ground b l biomass ที่เราเราบอกว่าเราใช้สมการนะสมการที่ ของต้นไม้สปีชีต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะมีอยู่นะ,ะบางสมการมันก็มีมาตั้งแต่ปี1967งละนะครับก็อายุ60กว่าปีเราก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ไม่ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือทูใหญ่อันนั้นก็คือซอยนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่รายงานยังไม่รายงานเพราะยังไม่มีวิธีรายงานจุดประสงค์ผมก็คือผมผมจะชี้ให้ดูว่าปลาใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับเผื่อ นะเผื่อท่านที่จะทํางานวิจัยท่านที่จะวางนโยบายท่านจะได้ท่านจะได้ไดโปรดพิจารณาดูว่าเราลองหาตรงนี้กันไหมนะครับยางพารานี่นะครับสไลด์พวกนี้ผมทํามาสิบปีที่แล้วแล้วนะนะแล้วผมก็เอามาอัดิตใหม่ถ้าเห็นเป็นเส้นสีอ่าเป็นฟอร์แมตเนี้ยก็คือผมผมเตรียมมาสิบปีที่แล้วผมมาแก้ไขนิดหน่อยนะครับนะก็คือง่ายๆย,ยางพารานี่นะครับเรา แล้วก็ใช้งานของพี่อรักษ์มาเราประเมินได้4.1ตันแต่จริงๆประเทศไทยประเมินไปที่4.3ตันนะครับ4.3ตันถือว่าเก่งมากเลยนะครับเก่งมากนะครับ4.3ตันถึงออกมายางพาราตรึงได้ประมาณ101ล้านตันต่อปีหักลบไปด้วยที่เราตัดตัดต้นยางพราราออกไป28ล้านตันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้แก๊ส f l u ซ rate นี่สิครับแก๊ส flux ซ์ rate เนี่ยเรายังไม่ได้ทำกันเลยนะในประเทศไทยอ่ะ นะครับเรายังไม่ใช้ตรงนี้นะครับจะบอกว่าคราวนี้เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูเขาบอกวิธีทําชัดเจนมากเลยนะครับว่ากลายมาเป็น NBP ได้ยังไงใช้แรงงานได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมบอกว่าเราควรจะต้องทํานะผมยกตัวอย่างนะครับของยางพารานะยางพาราเป็นพืชที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมันตรึงให้ประเทศไทย 1นึล้านตันเพราะหักลบจากที่เราตัดฟันไปแล้วนี่มันถึงเหลือ73าล้านตันนะระบบ e d ็ดดี้ฟลที่ทำอันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซาทำงานกับกรยทนะครับวัดทั้งระบบนิเวศนะใช้ระบบที่เขาเรียกว่า e d ็ดดี้ฟลักซ์อินสต a ร i เมก็คือโซนิ c แอนโ e มิเตอร์กับ Open Path CO2 Water a n a l y ร์แนเระครับเรามีเรามีเสาอยู่3ามที่ที่บึงการที่ฉะเชิงเซาแล้วก็ที่นครศรีธรรมราช ล่าสุดเราเพิ่งติดตั้งเสา,เ,าเข้าไปใหม่ยังไม่ใช่เสาเลยครับเป็นสามขานะในแปลงปลูกใหมท่ที่จันทบุรีนะครับให้มันมีครบถ้วนสมบูรณ์นะครับายางพาร,ราเนี่ยพอเวลาเรารายงานนะครับเราก็จะรายงานเป็น NEP จำได้ไหมครับที่ผมบอกไป NEPNetEcosystemProduction นะเรารายงานนะพูดง่ายๆคือการการวัดด้วยวิธี Gas fluxrate เนี่ยจะได้ปริมาณตรุนสุธีมากกว่าไปอ m e t r i มท,ที่ใช้กันเนี่ยแน่นอน มันวัดรวมทุกองค์ประกอบเช่นการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนสต็อกในดินนะครับอันนั้นชัดเจนถ้ายางพารา25ล้านไร่เราได้ได้ตัวเลขมากขึ้นแค่1ตันต่อไร่ต่อปีเราจะได้มากขึ้นปีละ25ล้านตันนะแต่จริงๆขณะนี้ผมเชื่อว่ามันจะได้มากกว่านั้นนะครับนี่คือที่เราคํานวณเอาไว้ครับเราคิดว่ายางพาราเนี่ยมันจะไม่ใช่101ล้านตันนะมันควรจะได้ประมาณ140กว่าล้านตันนะครับ 40กว่าล้านตันที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะถ้าคูณด้วย20,000 20,000บาทต่อตันก็ใช้เงินประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับมันเป็นเงินเยอะมากเลยนะครับเราลงทุนซะหน่อยนะเราจะได้ตรงนี้เข้ามาแต่ถ้าเราต้องการ scale up เป็น Tier 3เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเราควรจะต้องใช้โมเดลหรือว่าเป็น Direct m e a s u r e m e n t ก็ได้ Direct m a s u r e m e n t เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีต้องมีเสามีอะไรเยอะๆอ,อย่างพาร,รามีข้อพิเศษก็คือมันเป็นพืชเดียว เป็นโมโนเคิลเจอร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีเสา800เสาหรอกนะครับมันไม่เหมือนซอยซอยเชนจินซอยคาร์บอนสต็อกที่เยอรมันทำต้องมีต้องต้องมีตัวอย่างที่ไปเก็บที่800จุดนะยางพาร,ราเนี่ยพืชเดียวเรามีอย่างมากก็ไม่กี่จุดดีไม่ดีถ้าเราทำแซตเทิร์ไลท์กับซิมูเลชันโมเดลได้นี่นะมันอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้เราอาจจะเดินไปในทางนั้นก่อนก็ได้นะครับ เราเตรียมข้อมูลพวกนี้เอาไว้นะครับที่ทำเอาไว้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาศึกษาการเติบโตของรากศึกษาออโตโทรฟิกแคทโทรฟิกเรสปิเรชันะ ic, ic, iration, แยกเอาไว้เรียบร้อยนะครับมีอยู่ในวิธีการทำวิธีการทำอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับทำ43 labeling ว่า c ซ2เข้ามาแล้วมามันไปที่ไหนนะครับไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงนี่คือภาพจากจากการยังใหนประเทศไทยนะครับที่จะยังเซาแต่ข้อสำคัญก็คือน,นี่ครับ โลกในขณะนี้มุ่งหน้าไปที่มุ่งหน้าไปที่การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามดูในการติดตามดูการเปลี่ยนแปลง CO2 นะการตรึง CO2 โดยโดย,โดยต้นไม้นะครับเปเปอร์ Paper ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือใช้ซนะิฟ So i n d u c e ดิ e ซ์โซลิฟ e เ e n ั s ตีพิมพ์ในสายก็ก็ทำได้ดีนะแต่เราเข้าไม่ถึงตรงนี้เราก็เลยต้องไปขอให้ ให้อาจารย์ที่อเมริกาท่านหนึ่งช่วยอาจารย์ปีเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เว่า fluxcom เห็นไหมครับ fluxcom นี่เป็นเป็น simulation model นะที่ fluxnet ที่ที่วงการศึกษาเรื่อง flux ของโลกนี่เขาใช้กันนะครับเ,เรายังไม่มีใครในประเทศไทยที่เคยใช้โมเดลนี้นะเราควรจะต้องต้องเข้าไปทําแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออันนี้ครับเขาใช้เขาใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอรไปติดบนทาวเวอร์แล้วเขาก็ดูว่าจริงๆแล้วนี่นะ ถ้าใช้ข้อมูลไฮเปอร์สเปกตรัมนี่นะอันไหนจะดีที่สุดนะครับชัดเจนมากเลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เรามีทางทำต่อไปผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับตามน้ำมันนะตามน้ำมันถ้าถ้าเราใช้ข้อมูลเอ็ดดี้คอวารีนซ์ของของอินโดนีเซียเข้ามาทำนะยางพาร,ราจะตรึงได้ประมาณ27ล้านตันต่อปีนะครับยางพาร,ราประเทศไทยนะครับแบ่งเป็นพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตก2,000มิลนะ 4.87ตันต่อไร่ต่อปีนะกับพื้นที่ที่มันขาดน้ำอยู่บ้างอาจจะได้แค่4ตันต่อไร่ต่อปีนะครับไม้ผลนะไม้ผลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีมทีมประเทศไทยกำลังดูตรงนี้กันอยู่ที่ทราบเพราะว่ามีอาจารย์ผู้สวนท่านหนึ่งเข้าไปร่วมร่วมทีมประเมินด้วยนะครับก็ไม่รู้จะออกมาเป็นกี่ล้านตันจะก,กี่ล้านไร่นะครับต้องต้องคอยคอยดูข้อมูลที่ท่านทำมา แต่อาจารย์กน,นิกาครับตรงนี้ครับประเทศไทยนะยังไม่ได้ใช้ซซยคาร์บอนสต็อกเชนจ์นะครับขณะที่เขาบอกชัดๆเลยนะครับว่าเมธอดเนี่ยนะให้มีซซยนิกคาร์บอนสต็อกเชนจ์ด้วยนะครับผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับมีตัวอย่างที่เขาเอาให้ดูในปี2019 refinement นี่นะ,ะมี4ประเทศที่เขายกเป็นตัวอย่างออสเตรเลียใช้โมเดล นะฟูลแคมฟินแลนด์ใช้โมเดลอ่านชื่อก็ยากนะยาโซศูนย์เจ็ดนะเจแปนใช้รถสี่นะครับ USA ใช้เดซเซนนะพวกนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายนะปรัชพีวิทยาอนะ่ะขอช่วยไปทำหน่อยเถอะนะครับเพราะว่าพอทำแล้วเนี่ยส่วนต่างระหว่างไบโอเมตริกกับเอ็ดดี้โคบวเรียนที่เราทำเนี่ยที่มันต่างกันก็นกคือซอยคาร์บอนเชนจ์นะ สามารถจะเติมเข้าไปได้เลยและและท่านก็จะทราบเลยว่าพารามิเตอร์ไหนเป็นยังไงตรงไหนเป็นเป็นพารามิเตอร์ซึ่งพอปรับแล้วมันจะมีผลกระทบที่สําคัญนะครับท่านเป็นแมคาีนิสตกโมเดลเป็นไซมายแมคาีนิสตกโมเดลที่ที่จะไปทําทําได้นะครับเขาก็จะบอกวิธีชัดเลยครับว่าวิธีเลือกโมเดลวิธีอะไรทํำยังไงเราอาจจะต้องมาทดสอบโมเดลพวกนี้ในประเทศไทยดูแต่แต่ ขอใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีเวลาอยู่อีกสักแปดนาทีสิบนาทีเนาะนะครับเทียสามโมเดลของซอยสต็อกเชนเนี่ยปรากฏว่าในนั้นเนี่ยเขาเขาพูดถึงไอตัว flux tower ด้วยนะครับ flux tower เขาพูดถึงมาด้วยว่าเฮ้ยจริงๆนี่นะคุณคุณใช้ flux tower ที่คุณมีนี่นะมามาติดตามซอยสต็อกเชน n ด้วย้เลยก็ได้นะคำถามคือคำถามไีม้อาจารย์ไิสรุกเคยถามผมนะครับนะ มันจะต้องมีสักกี่ทาวเวอร์กันข้อหนึ่งเลยนะครับต้องมีสักกี่ทาวเวอร์กันต้องมีกี่แห่งกันถึงจะ represent f l u x for the entire country นะเป็นป่านี่ยากหน่อยนะแต่ยังพาราคือสปีชีส์เดียวนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือดินกับภูมิอากาศละนะอันที่สองก็ต้องต้อง attribute ต้องตอบสนองว่ามันมีความแตกต่างของ land use sector ต่างๆนะ activity ต่างๆซึ่งอยู่ใน land use นั้นยังไง นะครับในป่าอาจจะทํายากอยู่บ้างนะแต่ในยางพาราเนี่ยมีไม่กี่อย่างเลยนะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องแบ่งไอซีโอทูฟลักเนี่ยเป็น individual pool ์พูลต่างๆนะครับที่มันรวมถึง stock change in soil ด้วยนะมันถึงจะเอาใช้ใช้พวกนี้นะครับเป็น measurement based inventory ได้พูด,ดง่ายๆคือหน้าข้างบนน่ะตรงเนี้นะเขาบอกว่าให้ใช้โมเดลได้ แล้วเขาก็บอกด้วยครับว่าจริงๆไม่ต้องต่อให้ท่านไม่มีโมเดลนะท่านไปวัดตั้งสเตชันทั้งประเทศไทยเลยนะกี่แห่งไม่รู้นะครับให้มันอธิบายเขาให้ได้ละกันแล้วลท่านกจ็จะใช้เป็น measurement based inventory มา report ได้แล้วนะครับนะมีเวลาอยู่หน่อยนะครับขอพูดถึงมีเทนนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับ ัวอย่างมีเทนนี่นะยางพาราปั๊มน้ำมันแล้วก็ป่าไม้เนี่ยตรึงก๊าซมีเทนสุทธินะครับนี่คือสิ่งที่เขาวัดกันมาในในประเทศอินโดนีเซียนะแล้วมันก็ตรึงเยอะพอสมควรนะครับมันมีความแปรปรวนไปในรอบปีพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเรายัางไม่ทำเลยจนกระทั่งสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีทีมอาจารย์จากญี่ปุน่นกับฝรั่งเศสเข้ามาทำงานกับเรานะครับเราก็กำลังขอให้ ขอให้ประเทศไทยซื้อเครื่องมือพวกนี้อามาบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆพวกนี้นะรวมๆกันแล้วนะครับอาจจะเป็นล้านตันนะครับล้านตันซ o 2นะครับเครื่องมือก็ก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมือที่ยืมมาจากมาาลเกียโตเนาะนะ mm hmm. ก็อยู่ในพื้นที่จริงนะครับของยางพร,ราที่บางเบิดนะครับแต่จะขอมาพูดถึงข้าวหน่อยครับนะสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยนี่เป็นแชมเบอร์ที่เขาใช้วิธีของอีรีเนาะ g i e a ที่มาทํางานไรซ์อามาของประเทศไทยก็ใช้ใช้อ r ริเนาะใช้ระบบอ r รมีพี่ผู้เชี่ยวชาญของอ r รเข้ามาเข้ามาช่วยดูด้วยนะครับก็จะมีอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่มาจากเทรนนิ่งโปรแกรมในสวิตเซอร์แลนด์มั้งนะครับแต่แต่ผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยนี่นะข้าวประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยมีเทนปีละเทียบเท่า26.6ล้านตัน CO2 ข้าวเป็นผู้ร้ายเลยนะนะเราก็ต้อง คุยกันว่าเฮ้ยต้องลดมีเทนลดมีเทนให้ได้แต่ท่านครับสวกอลงทุนซื้อเอ็ดดี้คอเวเรียนให้เราสี่ชุดให้ประเทศไทยสี่ชุดเอาไปติดดูปรากฏว่าข้าวประเทศไทยนี่นะตรึงซ o โครอบหนึ่งประมาณสามตันต่อไร่ต่อครอบนะครับถ้าเป็นข้าวนาปร่งก็สองตันต่อไร่ต่อครอบประเมินไป ประเมินไปไปออกมาแล้วนี่ข้าวประเทศไทยตรึงซีลทูประมาณสองร้อยล้านตันต่อปีนะขณะที่ปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ายี่สิบหกล้านตันแต่ไอพ c ก็าบอกว่าอย่างนี้ครับเ็าบอกว่าไอพวกนี้เขาไม่นับให้หรอกเพราะว่าเขาถือว่าไอที่ปล่อยมานะ่ะไอที่ตรึงไปมันจะปล่อยมาภายในเวลาหนึ่งปีแต่แต่อย่างนี้ครับข้าวที่เราไปวัดมานี่นะเขาปลูกตรงนั้นมาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอที่เราวัดมา สามตันต่อครอบสองตันต่อรอบที่มันตรึงซีวูได้เนี่ยมันรวมไปที่มันปล่อยมาจากครอบที่แล้วปีที่แล้วมาด้วยนะ่งท,ที่ผมกำลังเสนอก็คือว่าตรงนี้เราเอาไปเคลมเป็นเป็นอินเวนทอรี่ของประเทศไทยไม่ได้หรอกนะแต่แต่มันจะบอกให้ให้คนไทยทราบว่าข้าวไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับข้าวนะตรึงซีวูให้ประเทศไทยปีละสองร้อยล้านตันนะนะแล้วก็คุณยังไม่นับให้เท่านั้นเอง นะครับวันนี้ผมผมจะถามท่านว่าเมื่อนานมาแล้วเนาะฝรั่งเข้ามาพร้อมด้วยกติกามวยสากลนะก็ยังดีนะที่ที่คนไทยสมัยนั้นนะ่ะไม่ได้บอกว่าโอ๊ยต้องใช้กติกาสากลห้ามเตะห้ามต่อยห้ามเตะห้ามสอกห้ามเขา่านะจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยไทยบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะประเด็นก็คือว่าถ้าท่านเอาเครื่องมือไปวัด ทุกวันวันละยี่สบสี่ชั่วโมงติดต่อกันสักห้าปีสิบปีท่านก็จะเปลี่ยนความคิดเขาได้นะครับที่เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันตรึงไปมันจะปล่อยออกมาภายในเวลาหนึ่งปีมันไม่จริงมันไม่จริงครับเพราะว่าเพราะว่าท่านพิสูจน์ให้เขาดูสินะครับถ้ากรมการข้าวนะ่ยยอมติดเครื่องมืออันนี้ไว้พิสูจน์ให้ท่านดูนะให้เขาดูนะต่อไปเราถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับที่ทุกวันนี้มวยไทยก็เป็นที่ยอมรับนะครับขนาดใครนะ มาโครงยังมาเลยนะครับนะเขาเขาชื่อดีนะเขาชื่อว่ามานะตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับอ่าอัลเทอร์เนทเวทแอนดรน์เนาะญี่ปุ่นกับไอพีซีญี่ปุ่นก็บอกครับว่าเวทแอนดไรของญี่ปุ่นไม่เหมือนกับของไอพีซีนะญี่ปุ่นเนี่ยนะมีน้ำสามวันปล่อยน้ำสองวันโอ้โหเขาสุดยอดเลยนะครับแล้วญี่ปุ่นก็ทําออกมาแล้วญี่ปุ่นก็ทําโมเดลครับแต่แต่ท่านครับ หน้าเนี้ยผมเอามาเพื่อเป็นสื่อเพื่อจะชี้ให้ท่านดูว่าญี่ปุ่นก็บอกว่างี้นะครับ estimation method ที่ใช้ในวิธีการที่เขาใช้ใน section นี้ของของรายงานของญี่ปุ่นนะ่ะแปดร้อยกว่าหน้านั้นนะ่ะนะ <S <S <อ>เขาเขาสร้างขึ้นมาจากการ discussion ภาษาไทยว่าอะไรอ่ะพูดคุยกันกับ committee for greenhouse gas emission estimation method พูดง่ายๆคือเขาจะทำวันนี้ได้เนะี่ยเขาต้องไปคุยต้องไปสื่อสารผมก็เสนอท่านว่าท่านครับวิธีไหนก่อนที่เราจะไปบอกว่ามันใช้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดอย่าไปทําเลยนะท่านท่านเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้สื่อสารกับคอมมิชชัที่ว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเปิดโอกาสให้เรามันเป็นประโยชน์กับเรานะครับตัวอย่างที่ผมจะให้ให้ดูก็คือเปเปอร์นี้ครับเปเปอร์นี้เปเปอร์น,นี้ทําโดยอเมริกานะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับใช้ข้อมูลเอ็ดดี้โคเบรียนประเทศไทยใช้เป็น c ชมเบอร์ใช่ไหมนะเอ็ดดี้โคเบรียนก็คือก็คือมีข้อมูลย4สี่ชั่วโมงต่อวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์แล้วก็ทุกสัปดาห์ก็ได้เพราะว่ามันเก็บข้อมูลตลอดได้เหมือน c ชมเบอร์นะตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่ามีมีเครื่องวัดนี้แค่สองเครื่องมีที่อาจารย์อำนาจเครื่องหนึ่งที่มหาลัยเกษตรเครื่องหนึ่งนะแต่เวลาเข้ารายงานเข้ารายงานว่า่งนี้ครับแทนที่เขาจะรายงานบอกว่ามันปล่อย มีเทนมาสามยสมกรัมคาร์บอนนะต่อตารางเมตรนะเขาบอกว่ามันก่อนที่เขาจะบอกว่าปล่อยมีเทนเท่าไหร่เขาบอกมันตรึง CO2 เนน่ะสามร้อยกว่าเห็นไหมครับอเมริกาเห็นเหมือนกับเรานะครับอเมริกาเห็นเหมือนกับเรานะนะครับแล้วก็ค่อยมาบอกว่าเกรนยิวเป็นเงินเออเป็นปริมาณเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าการทํางานวิจัยให้ ต่อให้มันเคลมไม่ได้ในวันนี้นะวันหน้ามันอาจจะเคลมได้ถ้าเรามี s t r a t e g y ที่ดีพอแล้วสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นก็คือมันจะทําให้ข้าวกลายเป็นกลายเป็นพระเอกได้อะมันไม่ใช่ผู้ร้ายตลอดกาลอะ่ะนะครับสงสารนะครับนะคือโอ้โหทําดีนะสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือยุทธศาสตร์นะครับก็มัลติดิสฟ l นเนอรี่หลายสเกลนะมอนิเตอร์รให้เรามอนิเตอร์ให้เป็นนะให้วัดให้เป็นให้รู้ นะครับอย่าไปใช้ค่า Default มากมายนะักเขามีวิธีใหม่ๆที่มันวัดได้ดีขึ้นเร็วขึ้นช่วยทำหน่อยนะครับเราจะได้ขยับไปทำโมเดลลิ่งได้นะมีองค์ความรู้แบบ m e คา a น i ิสติกของประเทศไทยเราจะได้รู้ว่าตรงไหนควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะแก้ไขเอาข้อมูลมาใส่ Database ของประเทศไทยทำทำดัททำดัตตา o l ลิซหน่อยนะครับประโยชน์ด้านอื่นๆนะอาจจะมีมากกว่าที่คิดนะ ง,ง่ายๆนะครับยางพารานะคาร์บอนฟุตพิ้นยางพาราเขาเขาไม่คิดเลยนะครับว่ายางพาราตรึง CO2 นะไม่ใช่เลยเขาไม่ยอมคิดเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งไม่ให้คิดนะครับฝรั่งไม่ให้คิดในวิธีการทำคาร์บอนฟุตพิ้นไลฟ์ไซเคิลนาลิซิสเนี่ยนะไม่มีนะครับตรึงไม่ได้นะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่ายางพาราต้องตรึงคาร์บอนเนี่ย CO2 เนี่ยนะ25กิโลถึงจะสร้างเป็นน้ํายาง1กิโลได้นะครับนะก็ ง่ายๆนะครับเพิ่ม greenhouse gas removal นะโดยการหาทางวิจัยหาทางวัดให้ได้ลด greenhouse gas emission ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับว่า alternate wet ว n d อ r y ผมเห็นด้วยหมดเลยนะครับแต่ว่าเอ้ยถ้าท่านใช้ e อ d y c o v a r i a n ล้ยแวแทนที่มันจะเป็นยี่ 6. 6ล้านตันมันมันเหลือแค่15ล้านตันอะ่ะโอ้ผลกระทบมันสูงมากเลยนะนะครับสูงมากๆเลยนะครับท่านท่านลองให้ประเทศไทยลงทุนหน่อยไหมนะครับ นะแล้วแล้วก็เหมือนยังพาร,ราครับนะทุกวันนี้เราเคลมได้ว่ามันตรึงรนะ้อยเนาะแต่แต่ผมกําลังบอกท่านว่าเฮ้ยถ้าท่านใช้เอ็ดดี้คาร์บอนเรียนให้มันมันจะเป็นร้อยสี่สิบห้านะนะครับมันโหคุ้มค่าการลงทุนนะท่านนะขอขอช่วยพิจารณาด้วยเถอะครับนะครับเราจะได้เข้าใกล้คาร์บอนเนวทรัลตี้มากขึ้นอย่างที่อาจารย์มิสรุบอกครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับบริษัทที่จะต้องการคาร์บอนเครดิตเนาะแต่ว่ามันเกิดประโยชน์กับประเทศไทยโดยองค์รวมมั้ง เกิดประโยชน์กับคนปลูกข้าวจะได้มีจะได้มีอะไรอ่ะมีความสุขหน่อยว่าฉันไม่ใช่ผู้ร้ายนะนะครับก็ครับก็ขอให้อ่าโปรดพิจารณานะครับเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับอาคาร์บอนเครดิตยางพาราไว้รอบสองเนาะครับขอบคุณครับ